ต้องเจ้านี้เลยนะนี่ขึ้นป้ายตัวโตๆไว้นี่เพชรราชาโตเกียวเป็นร้านอร่อยย่านสาทรนะครับที่ใครๆก็ต้องรู้จักเพราะว่าขายมานานกว่า50ปีแล้วแป้งยังไม่เกิดเลยพอเกิดพอดีเลยอ่ะเนี่ยจุดเด่นนะครับอยู่ที่ไส้แน่นๆมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยคุณดูเขาให้ทั้งชิ้นแบบนี้ให้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยลูกคำใหญ่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วแป้งของเขาเนี่ยนะมันมีความหอมหวานกำลังดีจ้าบมากมันจะกรอบนอกนุ่มในนี่ถ้ามันมองเผินๆเหมือนพี่ติ๊กชิโร่เหมือนกันนะเจ้าของร้านจ้าบมากนะคะคุณพ่อน่ารักมากคุณเพชรบุญหาโพตะนะครับเจ้าของร้านพ่อค้าอารมณ์ดีแต่งตัวสไตล์เฮฟวี่แบบนี้นะครับที่คุยไปขายไปแบบนี้แกจะเล่าอย่างนี้แกบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีสูตรคิดเองทำเองบางทีนะให้ลูกค้าช่วยทำด้วยบางทีอ่ะยืนดูอยากทำเลยนี่เป็นอย่างนี้เป็นกันเองจริงด้วยแล้วไม่เท่านั้นนะบางทีไม่ขายอ่ะเดี๋ยวจะนั่งพักแป๊บนึงแกขายให้ฉันหน่อยเอ้าเหรอโถเอ็นดูอ่ะจริงๆแล้วบางทีคุยกับใครถูกใจอ่ะเอาไปพอแล้วไม่เอาแล้วตังค์เอาแค่นี้ไปให้แถมดีเนาะสบายสบายใช่พอน้องเนิร์ดไปถึงร้านลุงเพชรให้ชิมก่อนเลยแถมยังให้เป็นลูกมือช่วยขายอีกด้วยแล้วบอกเนิร์ดสนใจไหมสนใจเดี๋ยวพี่บอกสูตรให้เลยเอาไปทำขายได้เลยไม่หวงอ๋อหรอเออรสชาติบอกได้เลยนะว่าไม่ธรรมดาส่วนราคาเริ่มต้นคุณชิ้นละ10บาทค่ะไปฟังเสียงสิไปฟังเสียงพ่อค้าดิครับแป้งทำเองหมดเลยไม่มีแบบใครสอนให้เราทำเองทุกอย่างเราทำเองหมดไส้อะไรทุกอย่างเราทำเองหมดไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเองถ้าเราไม่ทำเองมันจะอร่อยได้ไงความอร่อยของตะเกียวก็มีเครื่องมันก็ต้องซื้อของอย่างดีๆมาขายมีคุณภาพของขึ้นห้างหมดของทุกอย่างไม่ใช่ซื้อของแบบตามท้องตลาดอย่างมาขายไม่ได้หรอกโอ้ยมีหลายหลากรสไส้หมูแดงไส้ครีมและไส้สเต็กไก่ปูอัดอันนี้หมูแฮมบิ๊กใบหมูลมควันอันนี้ไก่ยออันนี้เบคอนพันธุ์กรอกอันนั้นปลาชีสนี่คือว่าปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนนะอร่อยที่สุดในโลกเลยของคนลุงเพชรนี่แต่งตัวแบบนี้ทุกวันไหมคะลุงแต่งตัวสไตล์อย่างนี้แหละอันนี้สไตล์แบบนี้แหละแต่งตัวมันเฮฟวี่อ่ะแต่งแบบมันไม่เหมือนใครแล้วใครก็ไม่เหมือนเรามันเป็นสไตล์เฮฟวี่สาธร13นะครับคุณแม่บอกว่าอยากตามติดชีวิตของลุงจริงๆเลยอ่ะว่าตอนช่วงเย็นเลิกขายแล้วลุงทำอะไรลุงมีดริงก์มีแดงมีดังบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะดูท่าแล้วดูทรงแล้วอ่ะเนาะแต่น่ารักเนาะแกก็ขายของแกอย่างเงี้ยแกบอกทำเองใช่ก็เพราะอย่างงี้ไงลูกค้าได้ติดแกติดเนาะเฟลลี่ซะไม่มีอ่ะค่ะเขาขายแฟรนไชส์ด้วยนะแป้งใช่ใช่ถ้าเกิดอยากชิมนะคะไปอุดหนุนได้เลยนะคะที่ย่านสาทรกรุงเทพจุดที่พี่เนิร์ดไปเจอจะอยู่แถวซอยสาทร13นะคะช่วงเที่ยงนั่นเองถ้าเกิดว่าอยากสั่งไปออกงานทางร้านก็ยินดีบริการเหมือนกันนะคะหรือว่าติดต่อไปที่ Facebook ของคุณลุงก็ได้นะคะชื่อว่าราชาขนมโตเกียวเพชรDelivery แฟรนไชส์นั่นเองนะคะชาวเชียงใหม่ก็เปิดร้านกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคุณแม่คุณพ่อมันเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่จากพลังงานแสงอาทิตย์นะได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นแบบเนี้ยจนมาอุดหนุนกันต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะครับคุณตวงทิพย์เจริญผลเจ้าของร้านเขาบอกว่าเรียนจบปริญญาตรีการตลาดจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่เจอโควิดพ่นพิษใส่นะครับถูกเลิกจ้างกลางคันเลยทำยังไงหันลีหันขวางหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังไม่รู้จะทำยังไงช่วงแรกโขงไปหมดไม่รู้จะทำอะไรดีส่วนแฟนเรียนจบมาสายช่างนะครับจึงดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมาเป็นรถขายกาแฟเคลื่อนที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยหลายครั้งเจอปัญหาก็คือปลั๊กเสียบทำกาแฟให้ลูกค้าไม่ได้อ๋อหาปลั๊กเสียบไม่ได้เออหาไม่ได้อ๋อเหรอใช่ก็วิ่งไปแล้วทำไงอะไปเสียบที่ไหนอะเออทำไงอะนั่นน่ะสิแฟนคนเก่งจ้านี่เขาพูดเองนะเขาบอกแฟนเขาคนเก่งเรียกแฟนคนเก่งนะจึงดัดแปลงอีกรอบหนึ่งดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเลยครับคุณพระอาทิตย์ช่วยด้วย
นี่ไง มาช่วยชาร์จแบตเตอรี่ฉันทีก็ใช้แบตเนี่ยชาร์จแทนไฟฟ้าไปซะเลยดีจังเนาะนี่จากตอนแรกนะครับมีร้านกาแฟสดเคลื่อนที่แค่คันเดียวแต่ตอนนี้ทั้งแฟนและน้องๆเนี่ยนะครับมาช่วยกันขายเพิ่มไป4สาขาแล้วจ้าอื้อเลิศมากตะเวนขายไปทั่วเชียงใหม่เลยและอำเภอรอบนอกนะครับแต่ละคันของเขาเนี่ยนะครับใช้งบประมาณไม่ถึง 50,000 บาทใช่ค่ะขายราคาย่อมเยาด้วยเริ่มต้นที่35บาทนะคะมีให้เลือกมากกว่า30เมนูจึงได้รับการตอบรับจากคอกาแฟเป็นอย่างดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าไปเชียงใหม่นะคะเจอร้านแบบนี้แวะอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตกันได้เยอะๆเลยนะคะครับ